สงกรานต์ยังต้องกดไลค์แพทเฉลยมีผู้ชายใจดีไปรับลูกที่โรงเรียนให้แห่มากันล้นหลามครับถูกใจสิ่งนี้กันเลยทีเดียวหลังสาวแพทณปภาครับโพสต์ภาพก่อนหน้านี้ครับกำลังอุ้มน้องเรซิ่งลูกชายนั้นครับแม่ลูกจุ๊บกันแสดงความรักกันอย่างน่าเอ็นดูพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงมากแฮชแท็กไปลุยกันต่อเลยนะลูกแฮชแท็กวันนี้มีผู้ชายใจดีไปรับลูกให้ก่อนที่จะโพสต์ภาพเบนซ์อัครกิจกับพ่อของน้องเรซิ่งนั่นเองครับสะพายที่นอนเด็กพร้อมอุ้มลูกชายและโมเมนต์พ่อลูกขณะพ่อไปรับลูกที่โรงเรียนครับทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงครับอาทิกุ๊บกิ๊บรัศมีแขป้าตื่นนั้นครับเป็นต้นและแฟนคลับเข้ามาแห่กดไลค์กันเป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าเอ็นดูบางก็บอกว่าพ่อลูกน่ารักแถมส่งรูปหัวใจกันรัวๆเลยครับงานนี้หนึ่งในนั้นครับมีไฮโซนมพ่อลูกหนึ่งครับอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ครับพ่อของน้องปีใหม่ก็ถึงกับเข้ามากดไลค์ภาพนี้กับเขาด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและดีต่อใจครับสำหรับพ่อลูกคู่นี้ครับเบนอัครกิจครับและน้องเรซิ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ